ามปกเก้าให้อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตำแหน่งไปแล้วดังนั้นผมก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการนะครับก็ที่ประชุมเห็นชอบให้คุณสายทิพย์เจริญสุวินนะฮะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะต้องรับผิดชอบงานต่างๆและทั้งงานของนะครับไม่ว่าเรื่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาต่างๆนะครับดังนั้นก็เป็นงานที่มีภาระหนักซึ่งผมก็ได้ขอให้คุณสายทิพย์นะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งซื่อสัตย์สุจริตทำทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ในทางราชการนะครับอันนี้บังเอิญว่าเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้มีข่าวนะครับของคุณวิราชนะครับอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะฮะได้พูดพาดพิงถึงผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องความอะไรมีผู้ทำนองว่ามีการวิ่งเต้นตำแหน่งอะไรกันในสภาผู้แทนราษฎรงั้นผมก็ต้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบนี้ต่อไปนะครับขอให้ท่านวิราชและท่านประชาชนทั้งหลายเข้าใจนะครับว่าการทำงานของผมนั้นนะฮะจะดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับดูผมไม่ได้มีหน้าที่มากมายนักในการที่จะเกี่ยวข้องหรือสั่งการในเรื่องของการทำงานของรัฐสภาผมได้แต่ควบคุมดูแลนะครับท่านวีระก็จะประสานงานแล้วก็มอบหมายให้สามหน่วยงานนะครับคือกศน.แล้วก็สำนักงานการศึกษาพื้นฐานนะครับแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนนะฮะรับผิดชอบไปซึ่งการก่อสร้างเสร็จแล้วและการก่อสร้างนั้นก็เป็นไปตามงบประมาณของรัฐสภาที่เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโรงพยาบาลนั้นสภาผู้แทนราษฎรขอมาแล้วก็ทำเป็นโครงการอย่างนั้นส่วนการบริหารโครงการนั้นก็มอบให้หน่วยงานทั้งสามหน่วยจะทำ